นักศึกษาได้ทราบถึงแนวโน้มและความสำคัญของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันไปแล้วนะคะเราจะมาศึกษาต่อกันเลยนะคะว่ามีหลักการและกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรบ้างนะคะหลายครั้งเมื่อเรากล่าวถึงคำว่าหลักการออกแบบเว็บไซต์หรือคำว่าเว็บดีไซน์เชื่อว่าในความคิดของคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำว่าอาร์ตอาร์ตเวิร์กกราฟิกใช่ไหมคะคำเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นมาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วหลักการส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นก็คือหลักการที่เกี่ยวข้องกับคำดังกล่าวข้างต้นไงล่ะคะได้แก่คำว่าอะไรคะลักษณะของหน้าตาเว็บไซต์จะเป็นยังไงบ้างสวยงามสีสันเป็นยังไงนะคะเรื่องของการออกแบบหน้าเว็บเรื่องของการใช้กราฟิกเรื่องของการเลือกใช้สีเรื่องของการจัดรูปแบบตัวอักษรเห็นหรือยังคะว่าคำต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านกราฟิกทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะซึ่งนักศึกษาก็จะได้ศึกษากันอย่างละเอียดในสัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่3ของการเรียนรู้ในรายวิชานี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนอกจากหลักการที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการสร้างเว็บไซต์ให้ชัดเจนค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายมีใครบ้างเพราะเราจะได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการไงล่ะคะมีการวางโครงสร้างและจัดระบบข้อมูลไว้เป็นอย่างดีมีระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ไม่สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานนะคะทั้งนี้ในการออกแบบก็ควรจะต้องคำนึงถึงสื่อกลางนะคะจะต้องคำนึงถึงสื่อกลางในที่นี้คือความแตกต่างของสื่อกลางต่างๆที่จะส่งผลต่อการแสดงผลของเว็บไซต์ด้วยนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถหรอกค่ะถ้าในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของเราเราคำนึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญต่อไปนี้นะคะอันดับแรกก็คือเรื่องของความเรียบง่ายค่ะความเรียบง่ายในที่นี้ก็คือเป็นการสื่อสารเนื้อหาถึงผู้ใช้โดยใช้การนำเสนอให้เหลือเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นค่ะและใช้งานได้สะดวกนะคะถัดมาคือความสม่ำเสมอค่ะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ให้มีรูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์โดยมีลักษณะของแต่ละหน้าในเว็บไซต์ที่ไม่แตกต่างกันมากจนทำให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกสับสนว่าตัวเองอยู่ที่เว็บนี้หรือออกไปเว็บอื่นแล้วนะคะถัดมาก็คือเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ค่ะการออกแบบที่ดีจะต้องสามารถสะท้อนถึงเอกลักษณ์และลักษณะขององค์กรนั้นๆได้ด้วยนะคะควรจะต้องมีอะไรคะสิ่งที่จะต้องมีในเว็บไซต์อีกก็คือควรจะต้องมีเนื้อหาที่มีประโยชน์ค่ะมีการจัดเตรียมเนื้อหาและข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์นะคะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอนะคะถัดมาก็คือระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่ายนะคะในการพัฒนาเว็บไซต์ควรจะต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกนะคะรวมทั้งมีรูปแบบและลำดับของรายการที่สม่ำเสมอค่ะเช่นวางไว้ในตำแหน่งไหนก็อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นะคะหัวข้อถัดมาคือลักษณะที่น่าสนใจค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าลักษณะหน้าตาของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งนั้นน่าสนใจหรือไม่แต่ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ก่อนที่เราจะเผยแพร่ก็ควรจะตรวจสอบทุกๆอย่างก่อนนะคะว่ามีคุณภาพครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์หรือเปล่าเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้ไงล่ะคะการใช้งานนะคะสามารถใช้งานได้อย่างง่ายแล้วก็ไม่จำกัดในการออกแบบเว็บไซต์นะคะเราควรจะออกแบบเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เข้าถึงได้มากที่สุดโดยไม่มีการบังคับให้ผู้ใช้ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเสริมหรือโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าถึงได้โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ทั่วๆไปนะคะนั่นก็จะทำให้เขาสามารถใช้งานได้อย่างไม่จำกัดค่ะคุณภาพในการออกแบบค่ะต้องออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบนะคะในการจัดระบบข้อมูลที่ดีนั้นบางครั้งการเพิ่มข้อมูลขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาแล้วทำให้ขาดความมั่นใจของผู้ใช้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรดูระยะด้วยนะคะว่าควรจะเพิ่มข้อมูลเมื่อไรอย่างไรบ้างนะคะระบบการใช้งานที่ถูกต้องค่ะระบบการใช้งานต่างๆจะต้องมีฟังก์ชันการทำงานหรือสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะต้องมีความแน่นอนแล้วก็ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบในแต่ละฟังก์ชันนะคะข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ใช้ทุกคนต้องการรู้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทหรือเจ้าของกิจการเว็บไซต์นั้นอย่างแน่นอนนะคะเราควรจะมีรายละเอียดของข้อมูลต่างๆพวกนี้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ด้วยนะคะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ค่ะ
เว็บไซต์จำเป็นจะต้องมีส่วนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆรวมไปถึงโปรแกรมพิเศษต่างๆอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้นะคะสามารถเข้าถึงแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่ะถัดไปคือเรื่องของข่าวสารหรือข้อความต่างๆนะคะเว็บไซต์จะต้องมีส่วนของข้อมูลข่าวสารเพื่อสื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลที่มีความทันเหตุการณ์อยู่เสมอนะคะถัดไปก็คือเรื่องของข้อมูลในการติดต่อค่ะสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทหรือเจ้าของเว็บไซต์ได้อย่างมากเลยนะคะในกรณีที่ผู้สนใจมีคำถามหรืออยากจะติดต่อโดยตรงกับบริษัทค่ะอันที่ขาดไม่ได้ก็คือคำถามยอดนิยมค่ะหรือ FAQ ที่เราได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะตัวนี้จะช่วยให้ผู้สนใจได้รับคำตอบที่ต้องการอย่างรวดเร็วซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรคำนึงถึงนะคะถ้าเราจะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมานะคะจะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นขออธิบายขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ซึ่งย่อมาจากคำว่า System Development Lifecycle ไงล่ะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนของการ analysis ใช่ไหมคะก็คือการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้เพื่อกำหนดขอบเขตเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาเว็บไซต์จากนั้นก็นำไปดีไซน์โดยทำการออกแบบในส่วนต่างๆของเว็บไซต์ได้แก่เรื่องของการกำหนดโครงสร้างของข้อมูลการสร้างแผนผังเว็บไซต์การทำไซต์แมปรวมไปถึงการแบ่งพื้นที่การแสดงผลต่างๆในแต่ละหน้าเว็บใช่ไหมคะเพื่อเราจะได้สามารถสร้างแต่ละหน้าเว็บเพจให้ได้สมบูรณ์แบบตามที่ออกแบบเอาไว้ไงคะเมื่อทำการออกแบบเสร็จแล้วก็นำไปสู่ขั้นตอนของการติดตั้งหรือ implementation นะคะโดยนำเว็บไซต์ที่พัฒนาเสร็จแล้วนะคะไปติดตั้งและเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากนั้นก็เข้าไปสู่ในส่วนของการบำรุงรักษาและการวางแผนการดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอและอย่างต่อเนื่องนะคะถึงตอนนี้แล้วนักศึกษาได้ทราบถึงหลักการและกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์แล้วนะคะในหัวข้อถัดไปนักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซให้มากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของคุณลักษณะและประเภทของอีคอมเมิร์ซนะคะถ้าเช่นนั้นเราไปศึกษาในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ